วังระเบียงคดล้อมพระอุโบสถพระวิหารคติพังเขตพุทธาวาสแบบใหม่สมัยรัชกาลที่หนึ่งวันนี้สิริบังออนจะพาไปรู้จักกับการวางระเบียงคดล้อมพระอุโบสถพระวิหารตามคติพังเขตพุทธาวาสแบบใหม่สมัยรัชกาลที่หนึ่งภาพวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดสมัยรัชกาลที่หนึ่งตามคำอธิบายกระแสหลักยังคงตั้งอยู่บนทฤษฎีการฟื้นฟูและลอกเลียนรูปแบบในสมัยอยุธยาตอนปลายอยู่เช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นการลอกในเชิงรูปแบบสวดทรงองค์ประกอบโครงสร้างตลอดจนลวดลายประดับตกแต่งแต่จากข้อเท็จจริงทางกายภาพเราจะเห็นได้ว่าวัดที่สร้างขึ้นโดยพระราชดำริโดยตรงของรัชกาลที่หนึ่งมีลักษณะเฉพาะบางประการที่แตกต่างออกมาจากวัดในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยสิ่งที่ควรกล่าวถึงเป็นพิเศษคือการออกแบบวางผังพื้นที่เขตพุทธาวาสของวัดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งลักษณะผังวัดแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่หนึ่งโดยทั่วไปคือการออกแบบให้พระอุโบสถหรือพระวิหารเป็นประธานของวัดโดยมีระเบียงคดล้อมรอบโดยภายในระเบียงคดนิยมสร้างสถูปเจดีย์ประดิษฐานไว้ที่มุมทั้ง4ผังที่มีลักษณะนี้มีหลายแห่งอาทิวัดพระเชตุพนวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดสเกตวัดราชบูรณะเป็นต้นซึ่งการออกแบบผังแบบนี้ยังส่งอิทธิพลต่อมายังสมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่3ด้วยอาทิวัดอรุณราชวรารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามด้วยภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพแม้กระทั่งวัดอื่นๆที่สร้างขึ้นร่วมสมัยรัชกาลที่1บางแห่งก็ได้รับอิทธิพลการวางผังนี้เช่นวัดดุสิตารามไม่เว้นแม้แต่สถาปัตยกรรมในสกุลช่างวังหน้าก็นิยมออกแบบในลักษณะเดียวกันเช่นวัดมหาธาตุและวัดปทุมคงคาเพียงแต่วัดวังหน้านิยมที่จะออกแบบให้มีพระอุโบสถและพระวิหารตั้งคู่กันจากนั้นจึงใช้ระเบียงคดล้อมรอบทั้งสองอาคารซึ่งแตกต่างจากวัดวังหลวงที่นิยมใช้พระอุโบสถเพียงหลังเดียวเป็นภายในวงรอบของระเบียงคดหรือบางวัดที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของวังหลังก็ได้รับอิทธิพลแบบนี้เช่นวัดอมรินทรารามนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดไปสู่วัดสำคัญในเวียงจันทร์ยุคต้นรัตนโกสินทร์ด้วยคือวัดศรีสะเกษเป็นต้นการออกแบบผังพุทธาวาสลักษณะนี้ไม่เคยมีมาก่อนในสมัยอยุธยาการสร้างวัดที่มีระเบียงคดล้อมอาคารปรากฏเฉพาะในสมัยต้นอยุธยาแต่อาคารประธานของวัดที่ระเบียงคดล้อมนั้นก็นิยมสร้างเป็นพระปรางมิใช่พระอุโบสถแบบสมัยรัชกาลที่หนึ่งและเมื่อเข้าสู่สมัยอยุธยาตอนปลายแม้จะมีคตินิยมในการสร้างพระอุโบสถเป็นประธานของวัดแต่ก็กลับไม่มีคตินิยมในการสร้างระเบียงคดล้อมรอบแต่อย่างใดภาพวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารด้านหน้ามีเสาชิงช้าโบราณสถานประจำเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ดังนั้นการออกแบบให้พระอุโบสถหรือพระวิหารเป็นประธานของวัดโดยมีระเบียงคดล้อมจึงเป็นลักษณะเฉพาะที่ถูกปรุงขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่ไม่มีในสมัยอยุธยาและเป็นลักษณะเฉพาะของการออกแบบวัดสำคัญในยุคต้นรัตนโกสินทร์โดยภาพรวมทั้งหมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสิริบังออนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ